ชิญฟันฟองจนสุดขอบฟ้าจะจนต่างดินรุนกันไปจะอยู่แห่งไหนน้องความจริงมองคืนนี้มีแสงดาวดาวเปลี่ยวเงามาหรือเปล่าเขาไม่กินจะเช่นดาวลอยสูงตัวสวยเด่นใครแลเห็นก็หมายปองฉันแอบมองข้ามคืนเธออยู่สูงสวยสง่าเป็นนางฟ้าก็คือเรามีเทศกาลดนตรีนะครับชื่อว่าเทศกาลดนตรีกวีศิลปะและวัฒนธรรมพูดง่ายๆคืองานเทศกาลแคมป์ไฟดนตรีมรุน่าครั้งที่10ธีมก็คือวินเทจนักวินเทจมีคำสร้อยเก๋ๆก็คือกูเก่าเก๋กันซึ่งจัดมายาวนานแล้วสถานที่จัดอยู่ที่ชะอำเพชรบุรีตรงหุบกระพงมาปีนี้พิเศษคือมันเป็นที่ที่ใหญ่ขึ้นประมาณ100กว่าไร่เราในฐานะประชาชนเล็กๆที่เป็นวงดนตรีวงเล็กๆวงหนึ่งก็คิดว่าการมีงานเทศกาลที่ทุกคนสามารถหอบหิ้วเต็นท์นะครับในวันหยุดของปลายปีซึ่งตรงเพชรบุรีช่วงนั้นอ่ะมันเป็นเส้นแหวงที่แบบมันจะหนาวเพชรบุรีมันจะมีสองฝั่งชะอำนะก็คือฝั่งทะเลพวกคุณบอกทะเลทะเลจะอีกขวางฝั่งแต่ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งอยู่ในหุบเขาเป็นหุบเขาล้อมรอบเลยมองปั๊บเห็นหุบเขาไปมีที่จอดรถกว้างเลยมีโซนโดยเฉพาะแล้วโซนที่กางเต็นท์โดยเฉพาะโซนของกิจกรรมโดยเฉพาะโซนของร้านคอนเสิร์ตโดยเฉพาะแล้วมีอาหารการกินเรียกว่า100กว่าร้านค้าเรียกว่ามาเต็มพิกัดเลยห้องน้ำห้องท่าที่สำคัญคือความปลอดภัยนะครับยิ่งมีข่าวคราวเยอะแยะมากมายไม่ต้องกังวลงานแคมป์ไฟดนตรีมาริโอน่าไม่เคยมีเรื่องมีดาวประการต่อมาความพิเศษก็คือว่าทุกครั้งของงานแคมป์ไฟดนตรีมาริโอน่าพวกผมปกติเราไปเล่นคอนเสิร์ตกันใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมง2ชั่วโมงเต็มที่ไม่เกิน20กว่าเพลงนะแต่เรามีเพลงเป็น100กว่าเพลงนั่นเท่ากับว่าเราไม่ได้เล่นเพลงอื่นๆเลยเท่ากับว่าเราจะได้ร้องได้เล่นเพลงที่เราไม่เคยได้ร้องเล่นในคอนเสิร์ตขณะเดียวกันพวกผมก็ถือโอกาสเวิร์กช็อปตัวเองของวงเวิร์กช็อปยังไงเพลงหลายเพลงเรามาสังคยนาใหม่ก็คือมาอเล่นกันใหม่ขยับจังหวะช้าไปไหมเร็วไปไหมมีเวทีอีกมีแสงสีเสียงมีกราฟิกข้างหลังนี่คือการเวิร์กช็อปวงดนตรีของมาริโอน่าซึ่งสามารถที่จะขยายงานไปในที่ต่างๆทั่วประเทศได้อีนี้พิเศษอีกสมาชิกในวงมาริโอน่าต้องได้ร้องเพลงกันทุกคนต้องก่อนผมไปแอบดูแถวๆอะไรนะบูบางมิดครับแถวถนนบางลำพูโอ้เล่นกันอย่างสนุกเลยมันมากทุกคนมีศักยภาพสูงมากสามารถที่จะร้องจะเล่นตรงนี้ในเวิร์กช็อปได้เต็มที่แต่เป็นเพลงอะไรก็ต้องเซอร์ไพรส์ก็ต้องไปฟังไปดูกันสรุปอีกครั้งครับงานแคมป์ไฟดนตรีมาริโอน่าครั้งที่10ธีมคือนัดวินเทจนะครับนัดวินเทจเจอกันวันเสาร์ที่2ธันวาคมที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีตรงหุบกระพงนะครับที่ใหม่เราจะกล่าวว่าที่ใหม่มันใหญ่กว่าเดิมเพราะว่าคราวนี้มัน100กว่าไร่เดินทางสะดวกครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ดูเลยหลังจากนี้ก็คือ1ทางรถไฟนะครับขึ้นรถไฟก็สะดวกสบายมากตอนนี้นะครับไปลงที่สถานีชะอำแล้วก็จะมีรถของงานแคมป์ไฟไปรับส่งฟรีเลยนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับหรือใครมารถยนต์ก็ตรงปั๊มปตท.เจอว่าปั๊มไอเท่งตรงนั้นนะครับเข้ามานะครับการจัดงานคือทุกคนมีความสุขแต่การจัดงานของนักจัดงานทั้งหลายก็คือที่สุดของความสุขคื
ส่งคนสุดท้ายกลับบ้านอย่างปลอดภัยและมีความสุขที่สุดนั่นคือความสุขที่เราใช้ดนตรีนะครับบทเพลงของมาเรียวนาและบทเพลงของศิลปินรับเชิญในทีมปีนี้มาร่วมกันนะครับออกจากสังคมเมืองไปสักชั่วขนาดหนึ่งเราใช้ดนตรีใช้ธรรมชาติเป็นตัวบำบัดพวกเราเรียนเชิญจริงๆนะครับอีกครั้งครับทางเพจของมาเรียวนา Official นะครับกับเบอร์โทรคือ0853734616นะครับไปกันให้ได้พี่เอมีอะไรเพิ่มไหมครับวันที่2ธันวาคมครับพี่น้องครับเจอกันครับผมครับผมนี่เป็นคนอีสานเป็นคนเหนือได้แล้วครับคนอีสานครับพี่น้องครับเอ้ยก็อยากจะร้องเพลงสักครั้งนึงเป็นครั้งแรกในวันที่2นี่เลยครับไปครับ2ธันวาเจอกันครับจะเตรียมเพลงไปร้องให้พิเศษใช่มั้ยพิเศษสุดๆปกติเล่นกีตาร์คนดูก็ยังเขินเลยนะจะร้องเพลงอะไรดีน้องผมพี่สงครับพี่ครับเจอกันวันที่2ครับสนุกแน่ครับครับผมนะครับอีกครั้งนึงพี่สงจริงๆคือสมประสงค์กุลกะพี่สงซันนี่นี่น้องพงนะครับสมพงษ์ภูวะมีมนนะครับพี่เอมาเดือนหน้าแล้วก็คุณอนุเทพพี่หลง2ธันวาเนาะต้องทำมึงนี่ก่อนนะ2ธันวาครับทำเป็นซิกเนเจอร์กัน2ธันวาเจอกันครับนะครับเจอกันครับเข้มไฟดนตรีมาเดือนหน้าครั้งที่10นัดวินเทจครับที่ภูกระโปงอำเภอชามจังหวัดเพชรบุรีครับไปง่ายครับเจอกันครับสนุกบันเทิงแน่นอนครับเป็นนางฟ้า